ดูเรื่องของการค้นหาร่างของผู้สูญหายนะคะพบอีกหนึ่งร่างค่ะเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุขโขทยัยสวมชุดหมีสีโครมาท่าไม่มีเสื้อชูชีพถูกน้ำทะเลเนี่ยซัดมาที่ชายหาดเกาะเสม็ดจ,จังหวัดชุมพรนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็นำเรือตรวจประมงทางทะเล6-19ศูนย์ปราบปรามประมงทางทะเลชุมพรค่ะได้ออกไปดูร่างนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่ชาวบ้านนะคะแจ้งมาว่าพบศพถูกน้ำทะเลซัด มาเกยอ,อยู่ที่ชายหาดบนเกาะเสม็ดตำบลปากน้ำชุมพรก็เลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิรักษาธรรมปากน้ำชุมพรด้วยก็ไปทำการเก็บกู้ร่างนำเข้าฝั่งนะคะโดยจุดที่พบนะคะเป็นชายหาดบริเวณนี้แะคะริมหาดเกาะเสม็ดหมู่ที่1ตําบลปากน้ำชุมพรเมื่อสักครู่นี้สีแดงๆนะคะคได้ ห่างฝั่งเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากพระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตำบลหาดทรายรีประมาณ3กิโลเมตรสภาพเนี่ยก็คือว่าสวมชุดหมีสีกรมท่าของทหารเรือและไม่มีชูชีพดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำเข้าฝั่งที่ท่าเรือศูนย์ป้องกันรปรับปรามประมงทะเลชุมพรที่ตำบลปากน้ำชุมพรค่ะเพื่อส่งมอบให้กับทหารเรือส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อไปนะคะสำหรับพิกัดนี้เมื่อวานนี้ก็มีชาวประมงพบทหารศพทหารนะคะเป็นของเรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยบริเวณเกาะสากแล้วก็เกาะเสม็ดจ,จำนวนสองศพเช่นเดียวกันดังนั้นได้นำศพไปส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าดูตามนี้น่าจะเป็นทิศทางของกระแสน้ําที่มันพัดพามาบริเวณนี้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องดูแลตรงจุดนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าขณะนี้ยังมีกําลังพลที่สูญหายอีก8นายด้วยกันนะคะเท่ากับจุดนี้ถึงสศพที่พบด้วยกันะนะครับ